นอกจากขยะตามบ้านเรือนแล้วยังมีขยะที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆอีกการที่เราจะลดปริมาณขยะคงเป็นไปได้ยากสิ่งที่พวกเราจะช่วยประเทศของพวกเราได้ก็คงมีแต่ลดขั้นตอนการกำจัดขยะซึ่งเป็นที่มาของการแยกขยะนั่นเองถังขยะมี4สีไว้แยกขยะเสียเพศ1สีน้ำเงินขยะทั่วไป2สีเขียวขยะย่อยสลาย3สีเหลืองขยะรีไซเคิล4สีแดงขยะอันตราย1ถังขยะสีน้ำเงินถังขยะสีน้ำเงินไว้สำหรับขยะทั่วไปซึ่งไม่สามารถย่อยสลายได้หรือใช้เวลานานในการย่อยสลายเช่นโฟมถุงพลาสติกเป็นต้นโดยขยะประเภทนี้จะถูกนำไปฝังกลบรอการย่อยสลายต่อไป2ถังขยะสีเขียวถังขยะสีเขียวไว้สำหรับแยกขยะที่ย่อยสลายได้ส่วนใหญ่มาจากธรรมชาติหรือสิ่งมีชีวิตที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายเช่นเศษอาหารผักผลไม้กิ่งไม้ใบไม้เป็นต้นโดยขยะประเภทนี้สามารถนำไปทำปุ๋ยหมักต่อได้3ถังขยะสีเหลืองไว้สำหรับขยะที่สามารถนำกลับใช้ใหม่ได้เช่นขวดพลาสติกกระป๋องขวดแก้วเศษเหล็กกระดาษเป็นต้นโดยขยะประเภทนี้สามารถนำกลับไปรีไซเคิลแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้ไม่ต้องทำลายโดยปราบประโยชน์4ถังขยะสีแดงไว้สำหรับขยะที่มีอันตรายหรือมีพิษซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมเช่นยาฆ่าแมลงหลอดไฟแบตเตอรี่ถ่านไฟฉายขวดยาป่องสเปรย์เป็นต้นโดยไม่ควรนำมารวมกับขยะชนิดอื่นโดยเด็ดขาดเพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ควรจะแยกถังขยะสีแดงเพื่อที่จะนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป